ไม่ได้มีครอบครัวของน้ำตาลมาเยี่ยมก็คือคุณแม่ตากมายุราหนุ่มชาวฮ่องกงจึงไม่แน่ใจว่าคุณยายอย่างตากมายุราจะรักลูกชายเขาจริงหรือไม่ สวัสดีค่ะร่อยเพื่อนฟังในวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนซิงเกิลมัมน้ำตาลนัชชาลูกสาวดารารุ่นใหญ่ตักมยุราที่เพิ่งออกมาเผยข้อความว่าตนมีปัญหากับอดีตสามีจนตักมายุราออกมาตอกกับฝ่ายชายค่ะเรื่องราวเกิดจากที่สามีชาวฮ่องกงของน้ำตาลนัชชาได้มารังควานน้ำตาลทางการพูดที่หยาบคายการดูถูกสารพัดหลังจากที่ได้เลิกลากันไปแล้ว แต่น้ำตาลเองก็เลือกที่จะเป็นซิงเกิลมัมโดยคุณแม่อย่างตากมยุราก็ไม่ได้ขัดอะไรค่ะจนน้ำตาลนัชชาทนไม่ไหวออกมาแฉฝ่ายชายให้สังคมได้รับรู้หลังจากที่อดทนมานานเมื่อน้ำตาลได้ออกมาแฉก็ทำให้กระแสกระจายเป็นวงกว้างแล้วรุมประนามฝ่ายชายอย่างหนักจากนั้นจึงทำให้ฝ่ายชายเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะ เขาได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวใจความว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนและการเป็นพ่อของน้อง TK ไม่ควรจะกลายเป็นเรื่องสาธารณะและเขาก็ยังได้บอกอีกว่าไม่ได้มีครอบครัวของน้ำตาลมาเยี่ยมก็คือคุณแม่ตักมยุราหนุ่มชาวฮ่องกงจึงไม่แน่ใจว่าคุณยายอย่างตักมยุราจะรักลูกชายเขาจริงหรือไม่จากข้อความนี้ก็ทำให้ตักมยุราออกมาโพสต์ถึงหลานชายของตนเอง น้อง TK เป็นครั้งแรกในอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อตอกหน้าอดีตสามีของลูกสาวว่าเขานั้นไม่เคยทอดทิ้งหลานอย่างที่เข้าใจโดยตักได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่น้ำตาลกำลังป้อนข้าวหลานชายโดยที่หยอกล้ออยู่ด้วยกันตามประษายายหลานเพื่อสื่อว่าไม่ได้ทอดทิ้งน้อง TK ด้วยบรรยากาศพร้อมหน้าอย่างอบอุ่นพร้อมกับระบุว่า TK น้อย เพิ่งหัดทานข้าวไม่กี่มือ้อแต่กเกลี้ยงทุกมือ้อในโลกนี้มีของอร่อยอร่อ,อีกเยอะเลยเผื่อพุงไว้หน่อยนะลูกเลิฟเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนหฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อร่อยไหมมามา่าท่าะอร่อไหม <c oughs> อ่ปะปากมามา่าท่าะอรอไหมอ๋อมาอปากลอเลยอาโอ้โห